ทีนี้การปฏิบัติเมื่อไก่ป่วยเป็นโรคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพบว่าไก่ป่วยเป็นโรคสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเป็นการกำจัดโดยยังไงโดยการเผาหรือฝังไก่ที่ตายทีนี้การฝังก็ควรจะฝังให้ลึกพอสมควรนะครับโดยปกติฝังให้ลึกไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรนะครับ50เซนติเมตรก็คือระยะห่างระหว่างผิวดินกับตัวสัตว์ตัวสุดท้ายที่เราฝังแล้วก็ถ้าดีก็อาจจะต้องมีการโรยปูนขาวทับไว้หรืออาจจะราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมันโผล่ขึ้นมาเรียกว่าเป็นการทำลายซากแบบฝังกลบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราพบไก่ที่ป่วยแต่มันยังไม่ตายเราก็ควรจะแยกไก่ที่ป่วยออกไปเพื่อทำการรักษานะครับแยกไปเลี้ยงที่ไหนแยกไปเลี้ยงในโรงเรือนต่างหากในที่ที่มันห่างไกลจากไก่ปกตินะครับแล้วก็เริ่มทำการรักษานะครับก่อนที่จะรักษาจริงมันต้องมีการชันสูตรก่อนว่าไก่ป่วยด้วยโรคอะไรแล้วเริ่มต้นด้วยการรักษานะครับหรืออาจจะย้ายไก่ที่ยังไม่ป่วยไปอยู่ในที่อื่นชั่วคราวก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำการตรวจวินิจฉัยโรคให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งขั้นตอนพวกนี้นะครับมันจำเป็นต้องมีการปฏิบัติที่รวดเร็วนะครับมีการปฏิบัติที่รวดเร็วบางครั้งเนี่ยนะครับการวินิจฉัยอาจไปอยู่ตั้งแต่ตอนต้นในข้อที่1ถ้าเราพบไก่ตายก่อนที่เราจะกำจัดเราวินิจฉัยก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่การวินิจฉัยไก่ป่วยหรือไม่ป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยนะเป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์สัตวบาลเป็นหน้าที่ดูแลป้องกันถ้าเกิดว่าเรามีไก่ป่วยอยู่ในฟาร์มเราอาจจะเป็นต้องมีการแยกคนเลี้ยงถ้าเกิดว่าเรามีไก่อยู่หลายหลังเลี้ยงไก่อยู่หลายหลังถ้าเราพบว่าหลังไหนเริ่มป่วยเราต้องแยกคนเลี้ยงนะครับห้ามเอาคนเลี้ยงมาปนกันนะครับซึ่งโดยปกติในการเลี้ยงไก่ในระบบอุตสาหกรรมณปัจจุบันเนี่ยนะครับ1คนดูแลไก่1หลังแต่สัตวบาลบางครั้ง1คนอาจจะดูแลไก่3หลัง4หลัง5หลังอันนี้แล้วแต่สัตวบาลแล้วแต่ละฟาร์มแล้วผู้จัดการก็ดูแลฟาร์มทั้งหมดดูแลพื้นที่การเลี้ยงทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพบไก่ป่วยในโรงเรือนหลังใดหลังหนึ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือแยกคนเลี้ยงห้ามมาปนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเลี้ยงหรือว่าเราจำเป็นต้องดูแลไก่สมมติว่าสัตวบาลดูแลไก่อยู่3หลังเฮ้ย5หลังแล้วไก่หลังที่3กับหลังที่5ป่วยเราแยกคนเลี้ยงคือคนเลี้ยงเราแยกอยู่แล้วแต่สัตวบาลแยกไม่ได้เพราะสัตวบาลจำเป็นต้องไปดูแลเพราะนั้นสัตวบาลไปดูแลเนี่ยสัตวบาลจะต้องเข้าไปหาไก่ที่ยังไม่ป่วยก่อนนะครับดูแลไก่ที่ไม่ป่วยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปดูในไก่ที่ป่วยแล้วการเข้าไปดูในไก่ที่ป่วยเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าหลังไหนป่วยน้อยที่สุดเข้าไปหาหลังนั้นก่อนนะครับแล้วหลังที่ป่วยมากที่สุดเข้าไปหาเป็นลำดับสุดท้ายแล้วก็ออกจากฟาร์มไปเลยแล้วก็เปลี่ยนชุดฆ่าเชื้ออาบน้ำทำความสะอาดนะครับถ้าเกิดว่าจะเข้ามาดูไก่ใหม่อีกรอบนึงก็ต้องวนแบบเดิมนะครับห้ามย้อนกลับเด็ดขาดนะครับถ้าย้อนกลับเมื่อไหร่โรคมันจะย้อนเข้ามาอันนี้คือสิ่งที่สัตวบาลจะต้องปฏิบัติจะต้องทำมันเป็นขั้นตอนนะครับในระหว่างไก่ที่อยู่ในฟาร์มถ้าเกิดว่าไก่ในฟาร์มของเราเป็นโรคนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำอีกประการนึงก็คือควรจะหาทางป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายออกไปนะครับก็เรียกเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับทีนี้การป้องกันโรคระบาด ทางน้ำบางครั้งนะครับเชื้อมันมีหลายทางที่มันจะเข้ามาทีนี้ถ้าเกิดเรามีโรคระบาดรุนแรงบริเวณรอบๆแล้วเราต้องใช้น้ำผิวดินมาทำเป็นน้ำประปาแล้วเลี้ยงไก่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจำเป็นต้องมีการฆ่าเชื้อในระบบน้ำซึ่งการฆ่าเชื้อในระบบน้ำโดยปกติถ้าเกิดเป็นน้ำประปาก็ใช้คลอรีนอยู่แล้วซึ่งคลอรีนมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแต่ทีนี้บางครั้งเราอาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นมันขึ้นไปถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าสามารถฆ่าเชื้อได้ไหมหรือเราอาจจะจำเป็นต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อบางชนิดที่สามารถที่จะละลายน้ำให้ไก่ดื่มได้ในความเข้มข้นที่พอเหมาะนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราเลี้ยงไก่บนกรงถ้าเกิดเราเลี้ยงไก่หลายๆชั้นเราจำเป็นต้องมีการกวาดมูลทุกวันเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคอันนี้ก็สามารถที่จะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้